เราจะเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นหนองน้ำจากหนังสืออิสยาห์บทที่41ข้อที่13ถึงข้อที่20เด็กชายยอแซฟซาตูเป็นลูกคนที่สองในบรรดาลูก10คนของครอบครัวที่ยากจนมากคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักเพื่อให้ลูกๆได้มีโอกาสเล่าเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆเด็กชายยอแซฟเข้าใจถึงสถานะที่ยากจนของครอบครัวดังนั้นเมื่อคุณแม่ซื้อรองเท้าให้เขาใส่ไปโรงเรียนเขาประหยัดด้วยการมัดรองเท้าห้อยคอและเดินเท้าเปล่าคุณพ่อคุณแม่มีความเชื่อในพระเจ้าสนับสนุนกระแสเรียกตามที่เด็กชายยอแซฟต้องการเมื่อเรียนจบแล้วได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชเป็นพระกฎินันและในที่สุดได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เลือกเอาชื่อปีโอที่10ท่านไม่เคยรู้สึกน้อยใจในความยากจนของครอบครัวเลยตรงกันข้ามท่านได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆมากมายจนทำให้ท่านเป็นพระสันตะปาปาที่ดำรงชีวิตเรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์ท่านกล่าวก่อนถึงแก่กรรมว่าข้าพเจ้าเกิดมายากจนข้าพเจ้าดำรงชีวิตยากจนและข้าพเจ้าตายอย่างยากจนเราท่านเห็นว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นหนองน้ำที่สมบูรณ์จนทุกคนมีโอกาสชิมความศักดิ์สิทธิ์ของท่านของท่านของท่านพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์